ไปที่นครราชสีมามีเหตุการณ์ที่สืบเนื่องตั้งแต่คืนวันที่7กุมภาพันธ์ถ้าคุณผู้ชมจำได้วันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่สายตรวจยศ10ตำรวจตรีหรือว่าชื่อว่าหมูเปาค่ะเขาไปเจอกับรถมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยคันหนึ่งแล้วสายตรวจก็พยายามจะจอดเรียกปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้มีพิรุธแล้วก็ขับหลบหนีไปเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นตอนเกือบ3ทุ่มและนี่คือภาพวงจรปิดจากจุดแรกนะคะที่เขาไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ต้องสงสัยและพอขับไปถึงบริเวณจุดที่เกิดเหตุคือแถวๆถนนปากช่องหนองมะค่าปรากฏว่าคนร้ายก็คือรถมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยยิงเข้าใส่ตำรวจยิงหมูเปาหรือว่า10ตำรวจตรีอรรถพลบุญมีเสียชีวิตคุณผู้ชมคะตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์ล่าสุดเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ข้อมูลว่าคนร้ายชื่อว่าในต้องฉายาต้องขนงพระเปิดรีสอร์ทนอนอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเรียกประชุมทันทีค่ะหน่วยงานชุดเจ้าหน้าที่คอมมานโดตำรวจภาค3ประชุมกันเข้มนะคะเมื่อคืนนี้แล้วก็เป็นการเตรียมการเพื่อจะบุกเข้าไปในรีสอร์ทหลังจากที่มีข้อมูลว่าในต้องขนงพระหรือชื่อจริงคือมงคลชัยงามขุนทศมาเปิดรีสอร์ทอยู่ใต้จมูกตำรวจสุดท้ายให้ดูปฏิบัติการเมื่อคืนนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะจับภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยพอวางแผนเสร็จสับปุ๊บขับรถเข้าไปในรีสอร์ทอ๋อขออภัยเดี๋ยวให้ฟังเสียงตอนเจ้าหน้าที่กำลังประชุมกันก่อนค่ะครับผมขอบคุณมากครับกำพลเอ้าองค์อะไรเบียบครับเน้นย้ำหน่อยพี่แล้วขออนุญาตชี้แจงขบวนรถนะครับคันที่1นะครับก็คือทางโฟมเมอร์ของจังหวัดนะครับจะเข้านำหน้าพร้อมกับคนที่รู้ที่ต่อรถจะมีผลกับทางสืบลงพักนะครับก็คือจะนำหน้าเข้าไปคันที่2เป็นชุดปฏิบัติการนะครับชุดปฏิบัติการก็คือชุดปฏิบัติการที่เข้าทั้งสองห้องครับคันที่1เนี่ยก็รอมาช่องคอมเพิร์ตแล้วก็ดูช่วยคันที่2ที่3ที่4ว่าถ้าเป็นรถสีดำคนที่เหลือก็หลังจากวางแผนประชุมกันเมื่อคืนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่นำกำลังบุกเข้าไปในรีสอร์ทในพื้นที่ตำบลบึงอ้ออำเภอขามทะเลสอเนื่องจากว่าโต้งเนี่ยมาพักอยู่ที่นี่ย่ามใจนะคะเปิดห้องเช่าต้องกลางวันแสกๆเลยแล้วพอกลุ่มรถของเจ้าหน้าที่ขับเข้าไปตามที่มีการประชุมวางแผนเอาไว้เมื่อสักครู่นี้คืนนี้ต้องบอกตรงๆคนร้ายมีปืนแล้วหนีการจับกุมมาเป็นสัปดาห์พอเจ้าหน้าที่ขับรถเข้าไปจอดเสร็จสับปุ๊บเสียงปืนดังขึ้นประมาณสัก3นัดก่อนเพื่อที่จะเคลียร์สถานการณ์คุณผู้ชมนี่คือภาพวินาทีที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเสร็จสับปุ๊บหลังจากนั้นเสียงปืนดังอีกไม่นานนะฮะในกล้องนี้จริงๆมันยาวอยู่พอสมควรเจ้าหน้าที่ปิดล้อมรีสอร์ทนี้แล้วก็สืบทราบว่าคนร้ายเนี่ยก็คือต้งขนงพระหนึ่งในคนร้ายที่มีการฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตายไปเมื่อต้นเดือนเสร็จแล้วพอเจ้าหน้าที่ใช้ก็คือวิสามันตำรวจเคลียร์พื้นที่ปรากฏเข้าไปตรวจสอบเห็นบอกว่ามีเพื่อนๆของนายมงคลชัยหรือว่านายต้งอีก4คนตำรวจคุมตัวทั้ง4คนนี้หลังจากวินาทีที่มีการปฏิบัติการเข้าไปด้านในเสร็จสับแล้วใช้เวลาไม่ถึง10นาทีฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นวงจรปิดตัวสุดท้ายจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่คุมตัวเพื่อนๆของไอ้เจ้ามือปืนคนเนี้ยโต้งเนี่ยมงคลชัย4คนนะคุณผู้ชมขึ้นรถแล้วก็ออกจากรีสอร์ทนี้ไปคุมตัวออกไปตอนช่วงใกล้ๆกับ 01:00 นี่ฮะกล้องมันอาจจะไม่ตรงความเป็นจริงนะนี่ฮะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมถามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบได้ยังไงหลังจากที่เขาไปก่อเหตุแล้วเขาหลบหนีมาถูกวิสามันเนี่ยใช้เวลาจริงๆโอ้โหคุณผู้ชมเจ้าหนี้วางแผนหลายวันนะร่วมเดือนฮะนี่มันหนีมาจากจุดที่มีการฆ่าตายเมื่อวันที่7กุมภาจนกระทั่งมาจุดนี้ถูกตำรวจฆ่าตายเหมือนกันใช้ว่าวิสามัน20กุมภาห่างมา108กิโลเมตรตำรวจเองเก่งมากครับคุณผู้ชมเพราะตำรวจเองติดตามโดยให้สายลับเนี่ยติดตามจนกระทั่งได้เบาะแสว่าไอ้เจ้าโต้งพร้อมกับเพื่อนๆมันมาหลบหนีแล้วอยู่ไม่ไกลจากจุดที่มันไปฆ่าตำรวจทิ้งเราได้ภาพกล้องวงจรปิดวันที่เจ้าโต้งมันเข้ามาที่รีสอร์ทแห่งนี้เห็นบอกว่า18กุมภามาเปิดรีสอร์ทโดยให้เพื่อนๆเป็นคนมาเปิดให้ลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะวงจรปิดนี้จะเห็นว่าตัวกลุ่มของคนก่อเหตุแบ่งกันมาเป็นชาย4คนผู้หญิง1คนเข้ามาห้องพักนี้นี่ฮะขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะบอกให้คุณผู้ชมฟังคือข้อมูลวันนี้น่าตกใจจริงๆแล้วยิงตำรวจตายเนี่ยไม่ได้หนีไปไหนไกลเลยนะขับรถวนเวียนอยู่ที่นี่แล้ววันนี้คนที่ให้หลักฐานต่างๆรวมถึงข้อมูลนี่คือแก๊งเพื่อนค่ะ
บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาเปิดห้องเช่าอยู่ที่เนี่ย 4-5 ครั้งแล้วนะที่ตำรวจกำลังตามตัวกันมา2สัปดาห์หลังจากข้อมูลล่าสุดวันนี้เราไปเจอกับทางด้านคุณชูวิทย์คุณผู้ชมดูภาพไปเรื่อยๆนะคะนี่คือภาพช่วงกลางวันที่ส่งแก๊งเพื่อนมาแล้วก็เปิดห้องพักคุณชูวิทย์เจ้าของรีสอร์ทบอกว่าในโต้งกับเพื่อนชอบมาเปิดห้องเช่าที่นี่ค่ะใต้จมูกตำรวจเลยแล้วพวกเขาก็ไม่มีใครทราบไงว่าเป็นคนร้ายที่ยิงตำรวจตายเมื่อวานนี้พอมันมีข้อมูลตรงนี้ปุ๊บสายลับสะกดรอยมาใช่ไหมมีการโทรศัพท์มาบอกว่านี่คุณชูวิทย์มีพ่อค้ายาเสพติดมาพักอยู่ที่รีสอร์ทนี้นะขออนุญาตบุกเข้ามาจับและนี่คือร่องรอยความเสียหายเมื่อคืนนี้คือยิงเข้าไปเลยค่ะคือไม่รู้ตามความเชื่อเลยนะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าห้องนี้คือห้องเบอร์อะไร13ฮะลัคกี้นัมเบอร์แต่ลัคกี้นัมเบอร์ตัวของคนร้ายทำผิดไม่ลัคกี้ไม่โชคดีฮะนี่ดูสิฮะสภาพห้องเสียหายตอนนี้ยังเสียหายยังไม่มีการซ่อมแซมอะไรทั้งนั้นแต่พอเราสอบถามคุณชิวชูวิทย์เจ้าของรีสอร์ทถามว่าเป็นห่วงป่ะพี่ไอ้พวกของทรัพย์สินที่เสียหายแบบเนี้ยไอ้วินาทีที่เจ้าหน้าที่บุกเข้ามาแล้วก็ยิงโป้งๆๆเนี่ยเข้าใจว่าคงยิงทะลุกระจกไปเลยตอนนั้นยังไม่ได้เปิดประตูเข้าไปเหตุการณ์ตามกล้องวงจรปิดเจ้าตัวบอกอ๋อพอผมมารู้ว่าไอ้คนร้ายที่มาพักรีสอร์ทผมถึงแม้ว่าจะเป็นลูกค้าแต่เป็นลูกค้าที่ฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตายผมบอกก็ยังดีกว่าที่ว่ามันจะลอยนวลเหตุการณ์นี้ผมยินดีผมไม่ห่วงหรอกเรื่องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตรงนี้จับคนร้ายได้ผมก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเกาะสายสืบมาจนมารู้ว่าที่นี่มีคนร้ายที่ได้ฆ่าตำรวจตายที่อำเภอปักช่องแล้วก็ตำรวจก็ตามมาก็เรียกให้ออกมามอบตัวแล้วแต่ไม่ยอมออกมามอบตัวสู้และประกาศสู้ตายส่วนคนที่ออกมาก็ออกมาถ้าเกิดตำรวจไม่วิสามันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดเขาฝ่าวงล้อมยิงตำรวจตายอีกมันก็จะยิงตำรวจอีกเพราะมันมีปืนบรรโสมันยอมตายแล้วเกิดมันออกมาข้างนอกได้เกิดมันชักปืนยิงคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าที่หรือใครก็ได้ที่มันยิงแล้วมันก็จะเกิดการสูญเสียกันไม่อย่างน้อย3ศพขึ้นน่ะอย่างน้อยอ่ะ2 3ก็ต้องเสียตายเลยเขาประกาศสู้ตายเขาไม่ยอมออกมามอบตัวตอนที่ตำรวจไขประตูเข้าไปรู้สึกว่าเขาวิ่งไปเอาปืนน่ะเขาวิ่งไปเอาปืนตรงเขามีรู้สึกมีปืนตั้งหลายกระบอกอ่ะรู้สึกเป็นปืน .38 อ่ะวิ่งไปหยิบปืนอันนี้จะดีที่เขายิงนี่ค่ะชุดคอมมานโดเมื่อคืนนี้ก็เลยต้องตัดสินใจยิงสกัดก่อนเลยแล้วคุณผู้ชมจะได้ยินจากเสียงอาจจะเบาสักนิดนึงนะคะแต่หลังจากเสียงปืนสงบลงแล้วจะเป็นเสียงเจ้าหน้าที่บอกเคลียร์ก็คือน่าจะนิ่งสนิทไปละเพราะไม่อย่างนั้นก็คงจะมีการยิงปืนแล้วก็สู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสุดท้ายตำรวจต้องวิสามันเวลามีคดีแบบนี้ครอบครัวของฝั่งผู้ต้องหาหรือว่าคนร้ายมักจะบอกเฮ้ยตำรวจทำเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่าเรื่องแค่นี้ทำไมไม่จับดีๆทำไมไม่จับเป็นล่าสุดวันนี้เราไปเจอครอบครัวของโต้งหรือว่ามงคลชัยกลายเป็นว่าครอบครัวบอกไม่ติดใจค่ะการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะลูกเองก็ไปยิงตำรวจตายมาเหมือนกันที่มันตายเนี่ยก็เป็นการชดใช้กรรมที่ก่อเอาไว้และเหตุการณ์ครั้งนี้คือต้องยอมรับครอบครัวเขาบอกจริงๆโต้งมันคงไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าตำรวจหรอกแค่ยิงส่งๆเปิดทางหนีแล้วก็เขาก็ไม่ได้มีพิรุธอะไรนะตอนนั้นแค่เอารถมอเตอร์ไซค์ออกไปรับแฟนเอ้าแล้วหนีทำไมคะตอนที่ตำรวจกำลังจะตรวจรถแล้วก็บังเอิญเจอเข้าเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ไม่ได้ติดใจตำรวจแล้วก็ฝากขอโทษครอบครัวของหมู่เปาหรือว่า10ตำรวจตรีอัธพลที่เสียชีวิตก็คือพี่เขาอ่ะพี่โต้งอาจจะไม่ได้ตั้งใจยิงจนถึงตายใช่แต่มันดันพลาดใช่ไหมใช่พี่มันดันพลาดไอ้คดีเนี่ยคือที่หนีเนี่ยก็เรื่องท่อเฉยๆใช่ไหมเรื่องดัดแปลงท่ออะไรด้วยรถท่อดังเออมันไม่ใช่ไปก่อเหตุอะไรขนาดนั้นนั่นแหละขี่ไปจากไทยด้วยไม่คิดเข้าไปดูเมื่อกี้เข้าไปดูในปากช่องถามไปดูไม่มีปืนไม่มีอะไรนะเออพอแล้วอาวุธปืนเข้าไปยิงต่อสู้เลยเราไม่ใจอะไรดอกเราไม่ติดใจอะไรก็ถือว่าเป็นกรรมเนาะถือว่ากรรมมาต้องการเกิดมาแค่นี้เนาะถามน้องพี่ถึงทางแค่นั้นเลยคุณผู้ชมคะเขาบอกไม่มีอะไรก็ไม่ได้ตั้งใจจะยิงไม่ได้มีผิดปกติไม่มีพิรุธด้วยนะคะแต่พอไปเปิดแฟ้มอาชญากรรมปุ๊บโอ้โหเคยติดคุก10ปีที่ผ่านมาเอาง่ายชีวิตเขาไม่เคยอยู่นอกเรือนจำเลยเข้าๆออกๆ56ถึง58ต้องโทษคดียาเสพติดพ้นโทษมาไม่นาน58ต่อกันเลยฮะถึง59ก็ติดคุกคดียาเสพติดอีกง่ายๆไปเที่ยวเรือนจำทุกเรือนจำ60ถึง63ติดคุกเรื่องอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดพ้นโทษมาได้ไม่กี่เดือน63ถึง65กลับเข้าไปใหม่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมเพิ่งพ้นปี65มาเข้า66กุมภาพันธ์ตั้งแต่ต้นปีเลยฆ่าตำรวจสุดท้ายตอนนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าเรือนจำแล้วเพราะถูกวิสามันตายคุณผู้ชมคนที่บอก
เขากำลังจะมีอนาคตแล้วกำลังจะรุ่งเรืองในอนาคตก็คือ10ตำรวจตีอัธพลวันนี้ทีมข่าวเราเดินทางไปสอบถามตัวของคนในครอบครัวถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะผ่านมา13วันแล้วทั้งพ่อทั้งแม่คนในครอบครัวไม่มีใครรับได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นฮะวันนี้ครอบครัวเองเปิดใจกับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีบอกว่าถ้าย้อนกลับไปนะจริงๆวันก่อนที่เขาจะตายช่วงค่ำเองอะตัวคุณพ่อยังบอกมีการส่งแชทอะไปหาตัวลูกอะลักษณะบอกว่าเนี่ยเรากินข้าวกันนะเนี่ยแล้วทุกครั้งเวลาเราเจอหน้ากันก็จะกินข้าวกันแบบนี้อยู่เป็นประจำเขาส่งแชทกัน7กุมภาก็คือวันที่เขาตายเลยฮะทุ่มครึ่งค่ะเขาตายคือประมาณเกือบ3ทุ่มใช่ไหมทุ่มครึ่งก่อนตายไม่กี่ชั่วโมงเองฮะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นครอบครัวบอกว่าทุกคนภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มากแล้วถึงแม้ว่าตอนเนี้ยเขาจะไม่ได้ตำแหน่งใหญ่โตอะไรในช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่แต่เชื่อไหมเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวหาเงินส่งน้องสาววัย14ปีเรียนหนังสือเงินเดือนของเขาเขาเจียดมาส่งให้พ่อแม่ล่าสุดกลับมาบ้านตอนช่วง4กุมภาเขายังมากินข้าวด้วยกันเอาเงินควักให้กับตัวของครอบครัวด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นบอกวันนี้ทราบว่าคนร้ายมันได้รับผลกรรมครอบครัวก็บอกเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวสบายใจเพื่อให้ลูกชายเขาไปสู่สุคติฟังเสียงดูฮะบอกว่าหนูจะเป็นตำรวจให้ได้หนูจะจบปริญญาตรีแล้วหนูก็จะรับราชการแทนพี่เขาพูดอยู่เขาถามหลายรอบนะแต่เขาก็พูดหนูต้องเป็นเขาได้ชดใช้แล้วแม่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเขาทำในสิ่งที่เขาทำแล้วเขาได้รับการชดใช้แบบนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมก็มันก็ใจหายอ่ะเพราะว่าลูกก็เพิ่งได้มารับราชการเนาะก็ดีใจเราก็เผื่อแก่เฒ่ามาก็จะเผื่อมีลูกมีคอยดูแลอะไรประมาณนี้ครับแต่เขาไปก็สมศักดิ์ศรีอ่ะเขาก็มันใจลูกมันก็ได้นะแต่ว่าก็เขาทำตามหน้าที่เขาแล้วเนาะเขาเป็นตำรวจเขาก็คุณผู้ชมคะทางผู้บังคับบัญชาเตรียมเลื่อน7ชั้นยศให้10ตำรวจตรีอัธพลนะคะให้ขึ้นเป็นร้อยตำรวจโทและน้องสาวเห็นบอกว่าน้องสาวเองเนี่ยอยากเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตามรอยพี่ชายเหมือนกันก็จะรับทายาทก็คือน้องสาว10ตำรวจตรีอัธพลเข้ารับราชการวันนี้จริงๆเราได้เจอกับน้องหยกด้วยอายุ14ปีเขาบอกพี่ชายเขาเป็นไอดอลเลยเขามีพี่ชายเขาเนี่ยเขาเหมือนจะอยากจะตามรอยพี่ชายเนี่ยเป็นสายตรวจใช่ไหมคะก็คือเป็นสายตรวจแบบคือไม่ได้ตำแหน่งใหญ่โตอะไรมากแต่น้องหยกบอกว่าเขาเป็นความฝันของหนูเวลาแต่งเครื่องแบบตำรวจพี่หนูดูเท่มากๆแม้วันเนี้ยพี่จะถูกคนร้ายยิงตายแต่หนูก็ยังภูมิใจในตัวพี่ที่เสียสละชีวิตในหน้าที่เป็นตำรวจเหมือนกันค่ะทำไมถึงเป็นตำรวจพี่ก็เพราะว่าเป็นตัวแบบช่วยเหลือใช่ประชาชนเป็นเวลานานเด็กพี่ทำงานหนักไหมหนักค่ะให้กำลังเคยให้กำลังใจเคยค่ะปิดคดีได้นะคะใช้เวลาเกือบ2สัปดาห์